chicken cinnamon rolls. ทำเป็นอเมริกาโน่ก็ได้ทำกาแฟดำเป็นคาเฟ่คาปูชิโน่ก็ได้ถ้าอะไรเราเล่นเป็น วันนี้ก็จะเป็นสมาร์ตาที่ผมบอกว่าสมาร์ตาของเขาเนี่ยกาแฟตัวนี้ค่อนข้างหายากครับตัวนี้ก็คือการบรรจุถุงของเขาจะเป็นบรรจุเซอร์เวอร์ล็อกนะครับกาแฟที่บดมาวันนี้ 20 กรัมต่อน้ำ 10 กรัมต่อน้ำ 12 ออนครับผมช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการ ชงนะครับก็คือ 4 นาทีอันนี้ผมกดมาก่อนแล้วนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ 92 96 องศานะครับตอนนี้กาแฟผมมาบดมาแบบเพชรนะครับพี่กาแฟตัวนี้จะโดดเด่นอย่างที่เขาบอกว่าเป็นดาร์กโรสนะครับในอินโดนีเซียครับ
ของเขาก็จะเป็นพวกกินสมุนไพรพวกกินอะไรเงี้ยครับแต่ชินิมอนผมก็เลยเอาตัวนี้มาอ๋ออย่างที่ผมบอกว่ากาแฟของเขาเนี่ยการคั่วไปแล้วก็การมันจะมีกาแฟตัวนึงอ่ะถ้าพี่เคยมาชิมที่สตาร์บัคจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะแต่จะเป็นกาแฟบ่มครับเชิญนะครับนะครับกลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นไอเดียแฝงอยู่ใช่ไหมครับจะเป็นกลิ่นเหมือนดินเหมือนเวลาเราฝนตกอะครับแล้วมันจะมีกลิ่นดินคนไทยส่วนใหญ่บอกว่าการซดแบบนี้เป็นการเซนเดอร์ยากแต่คนญี่ปุ่นซึ่งจะมีพวกสมุนไพรนิดนึงก็ชินนามอนพวกอะไรครับกินแล้วดื่มกาแฟ